และมือเพื่อนทุกคนที่เข้ามาติดตามคลิปนี้เนาะมื้อนี้มาพบกับหอมอีกแล้วว่าที่อาจารย์รัสเซียคมมหารมื้อนี้เขาจะมาพาเก็บบทฝึกหัดวิชาแสงสว่างคือเก่าแต่มื้อนี้จะเสนอในบทการหักแสงซึ่งรายละเอียดหอมไปติดตามพร้อมๆกันเลยเนาะข้อที่32คำท่ามีอยู่ว่าทางอันนึงเป็นรูปทรงบั้งมีหลงสูง2เมตรและเส้นผ่าใจกลาง2เมตรในทางมีน้ำมันเต็มคนผู้หนึ่งสังเกตวัตถุหนึ่งที่อยู่กลางก้นทางโดยมุม60องศาเทียบใส่เส้นซากของหน้าทางห้ามว่าเราจะเห็นหลงลึกไปเท่าใดเทียบใส่ปากทางและอัตราหักแสงของน้ำมันแม่นมีเท่าใดเจ้าบนเลขเพิ่นบอกมาแม่นทางเนาะที่สูง2เมตรมีเส้นผ่าใจกลางเขา2เมตรแล้วก็คนบึงไปทางก็เนาะเป็นมุม60องศาให้ซอกหารูปของวัตถุที่อยู่ในทางหั้นและอัตราแสงหักของน้ำมันนี้เนาะเขาสร้างรูปได้ดังนี้ระยะของมันเป็น2เมตรตัวนี้แวดล้อมที่1แม่นในน้ำมันและแวดล้อมที่2แม่นอยู่ในอากาศมือและตัวนี้แม่นเส้นผ่าใจกลางเขา2เมตรเมื่อเขาหูเส้นผ่าใจกลางแล้วเขาจะหูรัศมีของก้นทางอันนี้เนาะเนื่องจากว่ารัศมีนี้เขากันกับเส้นผ่าใจกลางนี้ห่าง2เมื่อเขาอยากได้รัศมีจึงฮอดเอาดีเขา2ห่าง2เท่า1เขาจึงได้ระยะรัศมีของมันที่เท่า1ทำอีกเนาะเขามาซองหารูปของวัตถุจากสูตรรูปของวัตถุคูณให้กับโกสของมุมฮอตมุมฮอตตัวนี้เนาะส่วนให้กับวัตถุคูณให้กับโกสของมุมฮักเท่ากันกับอัตราหักแสงของอากาศส่วนให้กับอัตราหักแสงของน้ำมันเขาทอนเอาเนาะคูณควายแล้วก็ทอนเอาตัวนี้เขาจะได้รูปของวัตถุนี้เนาะเท่ากันกับอัตราแสงหักของอากาศคูณให้กับโกสของมุมฮักแล้วก็มาคูณให้กับวัตถุส่วนให้กับอัตราแสงหักของอากาศคูณให้กับโกสของมุมฮอตตัวนี้เนาะเขายังบ่ทันรู้เทื่อว่าอัตราแสงหักของน้ำมันแม่นเท่าใดดังนั้นเขาจึงไปโซกหาอัตราแสงหักของน้ำมันก่อนและอัตราแสงหักของน้ำมันสูตรของมันเนาะสูตรการคำนวณสิ้นของมุมฮอตส่วนสิ้นของมุมฮักเข้ากันกับอัตราแสงหักของอากาศมาส่วนให้กับอัตราแสงหักของน้ำมันเขาทอนเอาทอนเอาอัตราแสงหักของน้ำมันนี้จะเข้ากันกับสิ้นของมุมฮักคูณให้กับอัตราแสงหักของอากาศและมาส่วนให้กับสิ้นของมุมฮอตในนี้เนาะก็ยังมีปัญหาคงค้างคือเขายังบ่ทันรู้ค่าของมุมฮอตเถื่อเขามาซอกหามุมฮอตจากรูป 3JHOP คือตัวนี้เนาะรูป 3JHOP ตัวนี้เขาจะเห็นว่ามันเป็นรูป 3J 3J สร้างเนาะแม่นล่ะและซึ่งในนี้มุมข้อหามุมที่เราจะสามารถโซก5ได้คือตั้งข้อมุมฮอตเนาะเท่ากันกับระยะแต่ SP คือระยะตัวนี้เป็นสิ้นตั้งเขาสิ้นส่วนโกดเนาะ SP ตัวนี้เป็นค่าของสิ้นและ PO ตัวนี้เป็นโกดเราอยากได้ตั้งข้อมุมตัวนี้จะเท่ากันกับSP ส่วนให้กับ PO ตัวนี้เนาะจะได้เป็น SP ส่วน PO ซึ่งว่าระยะแต่ S5P ของเขาเท่ากับรัศมีของมันเนาะคือเท่ากับ1และ PO แมนหลวงสูงของทั้งเท่ากับ2เมตรเท่า2เป็น1ส่วน2ตั้งของมุมที่เท่า1ส่วน2แมนเทียบเท่ากันกับ37องศาเมื่อเขาได้มุมฮอตของเขาแล้วเขาก็มาแทนใส่สูตรที่2ของเขาเพื่อโซก5อัตราเส้น5ของน้ำมันนี่เนาะเขาก็แทนค่าซะเลย
แทนค่าใส่เป็นอัตราเส้นค่าของน้ำมันเนาะจะเท่ากันกับสิ้นของ60องศามาคูณกันให้กับอัตราเส้นค่าของอากาศคือเท่า1ตายตัวเลยเนาะตัวนี้แล้วก็มาหารให้กับสิ้นของอัตราสิ้นของมุมฮอสมุมฮอสของเขาเท่ากับ37องศาสิ้น60องศามีค่าเท่ากับหาค่า2ของ3ส่วน2คูณให้กับ1และสิ้น37องศามีค่าเท่ากับ 0.45 เขาหารค่าของอัตราเส้นค่าของน้ำมันนี่เนาะจะเทียบเท่ากันกับ 1.9 เมื่อเขาได้อัตราเส้นค่าของน้ำมันแล้วเราเขาไปเห็นใส่สูตรที่1เนาะเพื่อซอกหารูปของวัตถุที่อยู่ในทางน้ำมันแทนใส่จากสูตรเนาะสูตรตัวนี้จากตัวเก่าสูตรตัวนี้เขาจะได้รูปของวัตถุนี่เท่ากันกับ1คูณ2คูณให้กับโกณ60องศามาหารให้กับ 1.9 คูณให้กับโกณ37องศาแล้วก็แทนค่าใส่เท่ากันกับตัวนี้เนาะโกณ90เบิกโกณ60องศานี่เท่ากันกับ1ส่วน2 1หาร2ใน 0.5 แล้วก็โกณ37องศานี่เท่ากับ0เทียบเท่ากับ 0.89เราก็คูณแล้วก็หารเนาะคิดไล่ออกมาเขาจะได้รูปของวัตถุที่อยู่ในทางนั้นเท่ากับ 0.59 เมตร